นายกสมาคมทนายความแห่งประเทศไทยเชื่อว่าคำตัดสินล้มการเลือกตั้งของศาลรัฐธรรมนูญนั้นจะยิ่งทำให้บ้านเมืองเกิดปัญหาความวุ่นวายไม่รู้จบค่ะนายนรินทร์พงษ์จินาภักดิ์นายกสมาคมทนายความแห่งประเทศไทยไม่เห็นด้วยกับคำวินิจฉัยล้มการเลือกตั้งของศาลรัฐธรรมนูญเนื่องจากเป็นการลิดรอนเสียงของประชาชนที่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกว่า20ล้านเสียงยังไม่รวมกับผู้สนับสนุนการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยที่ถูกขัดขวางโดยม็อบประชาธิปัตย์ของนายสุเทพเทือกสุบรรณผู้ต้องหาคดีกบฏจนทำให้ไม่สามารถไปใช้สิทธิ์ลงคะแนนหรือสมัครรับเลือกตั้งได้นอกจากนี้คำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญยังไม่มีความชัดเจนและเหมือนเป็นการเลือกปฏิบัติเนื่องจากไม่ยอมรับเหตุว่าที่ไม่สามารถจัดการเลือกตั้งให้เป็นไปอย่างเรียบร้อยได้เพราะมีกลุ่มบุคคลดำเนินการขัดขวางการเลือกตั้งข้อสำคัญที่สุดประชาชนได้รับรู้ในสิ่งที่องค์กรอิสระโดยเฉพาะศาลรัฐธรรมนูญซึ่งเมื่อวานได้ตัดสินยกเลิกโมฆะหรือว่าบอกว่าการเลือกตั้งไม่ชอบตามรัฐธรรมนูญเนี่ยมันหมายถึงว่าเหยียดหยามและดูถูกคนทั้งประเทศดูถูกเสียง20ล้านคนดูถูกการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตยเนื่องจากสิ่งต่างๆที่เห็นว่าความขัดข้องหรือความไม่สำเร็จในการเลือกตั้งเนี่ยมันเกิดจากการที่มีผู้ขัดขวางในกรณีที่เริ่มตั้งแต่การไปใช้สิทธิ์เริ่มตั้งแต่การไปสมัครฉะนั้นวันนี้เนี่ยศาลรัฐธรรมนูญเขียนอย่างนี้เนี่ยไม่ได้ไปกล่าวอ้างและให้คนที่ขัดขวางต้องรับผิดชอบนายกสมาคมทนายความแห่งประเทศไทยยังเห็นว่าคำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญไม่ใช่เรื่องที่เหนือความคาดหมายเป็นการเดินหน้าไปอีกขั้นของกระบวนการโค่นล้มรัฐบาลจึงเรียกร้องให้ประชาชนที่ไม่เห็นด้วยกับวิธีการดังกล่าวแสดงออกด้วยการออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งให้มากที่สุดในการเลือกตั้งที่กำลังจะมีขึ้นเพื่อแสดงพลังให้กลุ่มที่ชอบใช้อำนาจนอกระบบเห็นว่าประชาชนต้องการการเลือกตั้งภายใต้ระบอบประชาธิปไตยอย่างแท้จริงต้องขอบคุณ20ล้านเสียงที่ไปใช้สิทธิ์แต่เมื่อเราดูกันจริงๆแล้วมีมากกว่า20ล้านเสียงนะครับเพราะว่าบางส่วนถูกขัดขวางบางส่วนกลัวพยันตรายถ้าเปิดกันจริงๆโดยไม่มีการขัดขวางเนี่ยประเทศไทยวันนี้ต้องมีการเลือกตั้งมากกว่า 70% อย่างน้อยที่สุดไม่ใช่20ล้านเสียงต้องมีอย่างน้อยสัก 3-40 ล้านเสียงฉะนั้นวันนี้ฝากประชาชนขอบคุณที่ใช้สิทธิ์ในระบอบที่เรามีอยู่จริงแล้วก็อย่าท้อครับเพราะว่ายังมีหน่วยงานต่างๆและในองค์กรต่างๆที่ยังเห็นประชาธิปไตยอย่างคณะนักศึกษาต่างๆเมื่อวานนี้ก็เอาผ้าดำไปคล้องที่ศาลรัฐธรรมนูญเอาผ้าดำไปคล้องที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนั่นเห็นว่านักศึกษาซึ่งเป็นอายุ18-17ยังเห็นว่าการตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยไม่ชอบและขัดกับหลักกฎหมายทั้งสิ้นก็ฝากว่าใจเย็นๆแล้วต่อสู้กันต่อไปนะครับอย่างไรก็ตามคาดว่าหลังจากนี้แม้ว่าจะมีการเลือกตั้งใหม่เกิดขึ้นแต่ปัญหาความขัดแย้งยังคงยืดเยื้อต่อไปเพราะท่าทีของศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระหลายองค์กรแสดงให้เห็นว่ากระบวนการที่ไม่เป็นประชาธิปไตยกำลังเดินหน้าเพื่อไปสู่เป้าหมายโดยไม่สนใจความเสียหายที่เกิดขึ้นกับประชาชนและประเทศชาติ